นี่คือโลกใบนี้โลกใบนี้หมุนรอบตัวเองแน่นอนนะครับเอาฮะหมุนมาทางนี้ก็แล้วกันเออเห็นไหมครับการเมืองโลกนะฟังให้ดีนะ มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันถ้าเริ่มต้นจุดศูนย์กลางเนี่ยผู้ใดก็ตามที่พัฒนาขึ้นไปเปิดสารเสพพระภูมิอยู่ตรงนี้โอเคนะเส้นต่อไปนี้คือเส้นที่เรียกกันว่ามีชื่อเรียกว่าเปิดต่อกันนะแค่ไหมมีชื่อเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญาเนวสัญญานาสัญญา นั่นก็คือเรื่องราวของ31ภพภูมินั่นเองนะครับเนี่ยนะต่ำกว่านี้1 2 3 1 2 3 4กลุ่มนี้เรียกว่าอรูปพรหมนะครับอันนี้ผมจะลบตัวนี้สักหน่อยนึงเอาไว้ช่องเป็นช่องเขียนเออเนี่ยอรูปพรหมนะอรูปพรหมนะครับเห็นไหมอ่านได้นะเนี่ยฮะพัฒนาไปจ้ะครับตัวเรามนุษย์เราเนี่ยนี่คือมนุษย์1เทวดาที่ในพระปิฎกนั่นนะครับ1 2 3 4 5 6นะเทวดา6ชั้นรูปที่เป็นพรหมเนี่ย16ชั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516ว่าไปนู่น16ชั้นเห็นไหมอรูปพรหมเนี่ยมัน4เนี่ยตัวนี้4เห็นไหมต่ำกว่านี่ทีนึงก็ต่ำเขาเรียกว่าอวัยภูมิรูปต่ำนี่มาลงมาข้างล่างอวัยภูมิเปรตอสุรกายโทษทีเดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกเนี่ยโอเคไหมนึกออกนะจริงๆมันเขียนใหม่ถ้าจะเขียนดีๆนะฮะแค่พอจะรู้จักกันได้ก็แล้วกันฟังให้ดีนะในจุดเนี้ยจุดสูงสุดเนี่ยจุดสูงสุดนะครับนึกออกนะใครก็ตามที่พัฒนาเนี่ยโสดาสกิทาอนาโสดาเนี่ย16โทษเทวดา6ชั้นนี่สบายอยู่แล้วล่ะครับรู้หมดสกิทาไอ้พรหมที่เป็นรูปนี่สบายอยู่แล้วล่ะครับอนาเตอรู้จักรูปพรหมนี่หมดแล้วล่ะนั่นเหนือไปแล้วนะครับทีนี้ไอ้ตัวเส้นสูงสุดเนี่ยจุดนี้จะเรียกว่าจุดจะมีชื่อเรียกนะครับว่าอุเบกขาจำนะครับเส้นอุเบกขานะเส้นอุเบกขาอุเบกขาโอเคครับมันแปลว่านิ่งถ้าหากว่าใส่ตาช่างนะครับนี่เห็นไหมใส่ช่างลงมามันจะเท่ากันเห็นไหมเสมอกันเห็นไหมครับถ้าหากว่าเอาก้อนนั้นมาใส่เข้าไปผูกไปตรงนี้10กิโลกรัมอันนี้ก็10กิโลกรัมเหมือนกันเท่ากันก็เรียกว่าบาลานซ์โอเคไหมครับสภาวะอย่างนี้ก็เรียกว่าอุเบกขานะครับโอเคไหมตาช่างถ้าเป็นสารเนี่ยก็เป็นตาช่างนะให้ถ้าเป็นศาลก็คือตราช่างโอเคนะศาลผู้พิพากษาเนี่ยครับเนี่ยเมื่อจุดนี้เป็นจุดหมุนง่ายๆนิดเดียวเนี่ยตัวนี้คือจุดหมุนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอุเบกขามันจะนิ่งผู้ใดที่ปฏิบัติตนสู่อุเบกขาได้ก็แปลว่าเหยียบเส้นเนวสัญญานาสัญญาตรงนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเวลาพลิกขั้วแป๊บเดียวเองนะพลิกเข้าไปปุ๊บมันจะหลุดเข้าไปเลยเป๊ะเนี่ยหลุดไปตรงนี้อย่างเงี้ยนึกออกไหมนั่นแหละก็โลกมันหมุนรอบตัวเองตลอดเห็นไหมครับใช่ป่ะเห็นหรือยังเห็นหรือยัง
โลกมันหมุนรอบตัวเองตลอดเมื่อเวลามันเลยเส้นไปก็แปลว่าหยุดหมุนทันทีหยุดโลกไปนี่หมุนทันทีหยุดทันทีนะครับนั่นแหละครับมนุษย์ผู้ซึ่งหยุดการหมุนของโลกใบนี้ได้มีแน่นอนสิ่งนั้นก็คือพระพุทธองค์นั่นเองนะครับเห็นไหมเห็นไหมเราเกิดไม่ทันต่างหากหรอกนะคำที่ลุงเล่าให้ฟังตรงนี้ถ้ามันผิดลุงงอขอรับผิดผู้เดียวจบข่าวเลยดีไหมเออเพราะฉะนั้นการบรรยายพวกนี้นะผมบอกว่าสบายมากโอเคไหมเนี่ยพอเลยตัวนี้แล้วปุ๊บมันก็ไปใหญ่เลยแน่นอนถ้าจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวตรงนี้ไม่มีทางอื่นนะครับห้ามใช้ภาษาอื่นด้วยครับจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะจะผ่านไปได้นะมีแต่จิตบริสุทธิ์ต้องจะผ่านเส้นตรงนี้ไปได้ก็เสมือนหนึ่งหยุดการหมุนของโลกเปรี้ยงจบข่าวเห็นหรือยังครับชัดไหมครับผมว่าชัดนะครับมันเกิดขึ้นในเวลาไหนตอบเลยอากาลิโกครับเซตซีโร่ทันทีนะครับเห็นไหมเซตซีโร่ทันทีนะทีนี้ผมจะลบเส้นลบอันนี้ทั้งหมดไปมันจะกลายเป็นอะไรต่อ